ดีครับมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เปิดสกอร์ส้มกับสกอร์10ปีกับ9ปีทีนี้เราก็มาเปิดสกอร์ธาตุให้หมดเนาะเราต่อไปจะได้เปิดพวกแสงมืดกับเลเจนด์ทั้งทีอันนี้มาที่สกอร์ธาตุก่อนขอเป็นธาตุที่น้อยที่สุดธาตุไฟนะครับขอเป็นธาตุไฟธาตุไฟก่อนเฮ้ยเช่นเดิมครับเรายังมีปีกเนาะแล้วก็สคริปต์ได้รัวเลยอันนี้ก็จะมีแต่มอนเตอร์ธาตุไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นสกอร์ไฟเนาะก็มีแต่มอนเตอร์ธาตุไฟก็ไม่แปลกคลิปที่แล้วผมไปดูมา20กว่านาทีอ่ะเราไม่ตั้งตัดผมยังไม่มีโทเทมไฟเลยนะอยากได้โทเทมไฟเหมือนกันเงียบสนิทได้ตัวใหม่โทเทมไฟไม่ออกเลยโอ้โหเงียบหาตัวเครื่องไฟมาเถอะโอ้โหเงียบสนิทไปต่อไม่ออกนะครับต่อไปเป็นน่าจะเป็นลมหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใช่โอ้โหน้ำโคตรเยอะเลยอย่าไปเงียบครับคือตัวไหนก็ยังดีเหลือได้มันเก่งเอาไปอัพสกุลสกิลก็ยังดีกว่าออกสีดาตัวเก่าอ่ะนี่หมดแล้วอ่ะออกสีดาใหม่ได้ไหมก็ยังเอาไปอัพสกิลได้เนี่ยออกพวกสีดาเก่าได้องได้แอบพิมพ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้อ่ะเพราะเรามีหมดแล้วไงสกิลว่าเต็มหมดแล้วมีล้นอยู่แล้วด้วยเออจะไปแล้ว50หรือเปล่า51โอ้ทำไมออก5ดาวเลยเนาะทั้งสกอร์ไฮทั้งสกอร์ลมมาละเออแฮกเกอร์ในที่สุดตัวใหม่ทำไมได้อย่างนี้ดิเก่งไม่รู้ไอ้ตัวใหม่มาก่อนใช่ไปแล้วก็ไปแลกปีกนะครับในเมื่อปีกเราหมดเราก็ไปแลกแล้วก็มาลุยสกอร์ลมต่อเรายังกดเอาเรทดีไหมเพราะว่าแฮกเกอร์เราได้แล้วนี่ผมว่าเอาเรทออกก็ได้นะแต่แม่งออกแฮกเกอร์อยู่มันซ้ำไงเรียบร้อยเราไปสกอร์น้ำอีก245ใบสกอร์น้ำลุยเฮ้ยสกอร์น้ำเรากดเรทอัพได้เดี๋ยวขอกดเรทอัพก่อนอ่ะลุยเออแม่งขอสีดาวใหม่ไม่เยอะ
มันมีดราม่าช่วงหัวหมอเลยนะผู้เล่นหัวหมอที่ว่าเลือกมอนสเตอร์5ดาวไปอ่ะแล้วก็เลือกที่มันมีร่าง4ดาวอ่ะแล้วก็เอาร่าง4ดาวไปอัพแล้วก็กดเปลี่ยนมอนเพื่อเอาดีวิลมอนคืนเกมแม่งเล่นไม่ให้เปลี่ยนเลยถ้าใครเลือกตัวพวกนั้นกับพวกมอนฟิวชั่นอ่ะเกมแม่งดัดหลังเหลี่ยมเกมแม่งเหลี่ยมใส่มาละโอ้โหสามคู่เอ้าคุณยังไม่ผู้กันน้ำเหรอใช่เหรอผู้กันน้ำก็ดีนะตัวเคาน์เตอร์แต่ผมชอบเสืออ่ะพอเสือน้ำก็ได้ใช่เหรอวะคุณยังไม่ผู้กันน้ำจริงเหรอวะก็ซื้อปีกแล้วก็ซื้อดีเมมอนด้วยเดี๋ยวผมลืมไม่ได้ไม่ได้ตกใจเลยว่ามันยังไม่พูดกันน้ำไปยาวต่ออีก160ใบนะมีปีกแล้วก็สกิปไปร้อยใบเนี่ย55ไปแล้วครับสามสิบห้านี่15หน้าใบสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับหมดแล้วนะ